ังสุดในปีนี้25ดาวรุ่งสุดฮอตว่าที่นักแสดงน้องใหม่แห่งปี2022กำลังดูเดือดเลยทีเดียวสำหรับนิตยสารมินแมกซีนได้จัดกิจกรรมให้แฟนๆได้โหวตรางวัลต่างๆในงานมินอวอร์ด2022ซึ่งรางวัลที่น่าจับตามองอย่างมากก็คงจะหนีไม่พ้นรางวัล Lookie of the Year ปี2022เพื่อหาที่สุดของนักแสดงหน้าใหม่แห่งปีแต่งานนี้จะมีใครที่เข้าชิงกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะคนที่1ไบเบิ้ลวิชภาสขวัญใจสาวๆทั้งในไทยและต่างประเทศอย่างมากมายสำหรับหนุ่มอินเตอร์ไบเบิ้ลวิชภาสจากซีรีส์วายเรื่องคินพอเดอะซีรีส์ในบทบาทของเวกัสหนุ่มมาเฟียสุดหล่อที่เล่นเรื่องแรกก็ได้รับการตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากและฝีมือการแสดงนั้นก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวส่งผลให้หนุ่มไบเบิ้ลนั้นกลายเป็นที่รู้จักและมีแฟนคลับติดตามอย่างรวดเร็วแถมยังเป็นหนุ่มที่มีเสน่ห์ตกสาวๆได้อย่างล้นหลามในขณะที่ตอนนี้ยอดคะแนนโหวตก็เยอะมากๆงานนี้แฟนๆที่รักหนุ่มไบเบิ้ลต้องทุ่มโหวตทุ่มใจให้หนุ่มไบเบิ้ลคว้ารางวัลนี้มาให้ได้แล้วล่ะค่ะคนที่2นูนิวชาวรินคะแนนโหวตดูเดือดสุดๆอีก1คนก็ต้องยกให้กับนายเอกจากซีรีส์วายเรื่องนิ่งเหี่ยก็หาว่าซื้ออย่างหนุ่มนูนิวชาวรินจากบทบาทของหนูเกื้อที่คว้าหัวใจชาวมัมหมี่ไปได้อย่างล้นหลามเช่นเดียวกันซึ่งเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องแรกของหนุ่มนูนิวแต่เจ้าตัวก็ทำได้ดีอย่างมากแถมยังพาเรตติ้งซีรีส์สูงขึ้นเรื่อยๆในทุก EP อีกด้วยและอีก1อย่างที่ตกแฟนๆได้เป็นอย่างดีก็ต้องเป็นรอยยิ้มและใบหน้าหวานๆงานนี้รางวัลลุคกี้จะไปไหนรอดปังขนาดนี้แฟนๆไม่ให้หลุดมืออย่างแน่นอนคนที่3ตู่ต้นตะวันนางเอกน้องใหม่ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ก็ต้องยกให้กับสาวน้อยจากซีรีส์รีเมคชื่อดัง F4 Thailand หัวใจรัก4ดวงดาว Boy Over Flowers กับบทบาทของกอย่าที่แสดงโดยสาวตู่ต้นตะวันพอหลังจากที่ซีรีส์ออนแอร์แล้วจบลงไปเธอก็ยังได้รับการตอบรับจากแฟนๆได้เป็นอย่างดีแถมยังถูกพูดถึงในเรื่องการแสดงเป็นอย่างมากเป็นเหตุให้หลายคนนั้นจับตารอคอยผลงานอื่นๆของเธออย่างมากมายเลยล่ะค่ะแถมยังเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ได้เข้าชิงรางวัลลุคกี้ของ Min Magazine ในปีนี้อีกด้วยสาวตูนั้นมาแรงแค่ไหนถามใจดูได้เลยคนที่4ดิวจิรวัฒน์แจ้งเกิดจากการเป็นนายแบบจนโด่งดังกระทั่งเริ่มต้นการแสดงกับซีรีส์เรื่องแรกอย่าง F4 Thailand หัวใจรัก4ดวงดาว Boy Over Flowers จนได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามส่งผลให้ดิวนั้นขึ้นแท่นเป็นนักแสดงฝีมือดีอย่างเต็มตัวและในปีนี้เราก็จะได้เห็นเขาได้รับบทบาทสำคัญในซีรีส์แนวทิวเดอร์ในเรื่อง Home School ที่เขานั้นเคยเล่าว่าตัวละครที่เขาเล่นนั้นสุดดาร์กและต้องทำการบ้านอย่างหนักได้ยินแบบนี้แล้วก็สมกับที่ได้เข้าชิงรางวัลลุคกี้เลยทีเดียวคนที่5จิมมี่จิตรพลคนสุดท้ายที่ได้เข้าชิงรางวัลลุคกี้จากมินอวอร์ดในปีนี้ก็คือคุณหมอสุดหล่อจิมมี่จิตรพลจากซีรีส์วายเรื่องรักสลับโลกไวเวอร์ซ่าเดอะซีรีส์ที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้และได้รับกระแสตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากเป็นเหตุให้หนุ่มจิมมี่นั้นมีแฟนๆติดตามอย่างมากมายทั้งที่ซีรีส์ยังไม่จบเลยล่ะค่ะแถมนอกจากฝีมือการแสดงแล้วก็ทั้งหล่อทั้งปังไม่แปลกที่จะคว้าหัวใจสาวๆได้อย่างมากมายเห็นแบบนี้แล้วหนุ่มจิมก็คงจะได้คว้ารางวัลลุคกี้เพราะพลังรักจากแฟนอย่างแน่นอน